จังหวัดตากจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาติและชาวไทยโดยในพิธีมีการถวายพันธุ์พุ่มดอกไม้สดสักการะการจัดประกอบพิธีแบบพราหมณ์และแบบจีนมีหน่วยงานราชการพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากวันที่28ธันวาคมของทุกปีนับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยเป็นวันคล้ายวันปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ทรงเป็นมหาวีระกษัตริย์ไทยทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญกอบกู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาการศึกสงครามครั้งนั้นมีวีรชนที่เสียสละพลีชีพเพื่อชาติเป็นจำนวนมากวันที่เดือน5ขึ้น15ประชาชนในเรานะครับที่ได้มาร่วมในที่ดีขอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันนี้นะครับเปลี่ยนรูปแบบการเป็นการตรวจคนท่าทีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด